สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอร์ลิทูไทยอินไซต์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 102.0 MHz นะคะกลับมาพบกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์วันนี้ขอย้ำค่ะ22พฤษภาคม2561ค่ะเปิดรายการแล้วมีอาการสะดุ้งนิดๆย้อนกลับไปเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ยังจำได้ไหมครับเป็นวันคสช.รัฐประหาร4ปีพอดิบพอดีเลยวันนี้นับถึงวันนี้ก็ครบ4ปีคสช.ถ้าจะนับเวลาต้องรอ4โมงเย็นหรือเปล่าอ่ะ4ปีคสช.สังคมคิดอย่างไร4ปีได้อะไร4ปีเสียอะไรอยู่ที่ใครยืนอยู่จุดไหนก็แล้วแต่นะครับนะครับแต่ในวาระครบรอบ4ปีคสช.คนบางกลุ่มลุกขึ้นมารำลึกรำเลิกอะไรตรงนี้อะไรเยอะแยะกันไปหมดนะครับเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าค่ะมีอะไรคะวันนี้กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าอยากเลือกตั้งค่ะก็เจ้าเก่าขาประจำหน้าเดิมๆจานิวโรมอะไรต่างนี้เป็นต้นนะนะก็หน้าเดิมๆนะหน้าเดิมเคลื่อนกันมาหลายสายเขาไปปักหลักกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หน้าหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ด้านท้องสนามหลวงปักหลักตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นๆนะครับใช่แล้วกระทั่งถึงเช้าวันนี้เขากำหนดจะเคลื่อนออกจากธรรมศาสตร์ไปที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นคือเป้าหมายที่เขาประกาศไว้แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเป้าหมายด้วยครับไปตรวจแนวรบกันสักนิดไหมครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรกิจกรรมคนอยากเลือกตั้งครั้งนี้นาทีนี้จริงปลอมได้แค่ไหนอย่างไรค่ะแต่มีเสียงกระซิบนะว่าตำรวจมากกว่าคนอยากเลือกตั้งนั่นแหละค่ะหลายคนตั้งคำถามตรงนี้เหมือนกันต่อสายไปที่คุณธนภัทรติรังกูลนะคะรอรายงานสดๆเลยนะคะจากที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายไปที่คุณธนภัทรติรังกูลนะคะทีมข่าว Spring News ค่ะไปปักหลักนะคะรอรายงานสดบรรยากาศเช้าวันนี้ก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนตามที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งบอกว่าจะเคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาที่ทำเนียบรัฐบาลที่ธรรมศาสตร์Spring News วางผู้สื่อข่าวไว้2คนด้านในก็คือคุณธนภัทรค่ะด้านนอกก็คือคุณสุภรัตน์ค่ะตอนนี้คุณธนัทณภัทรพร้อมแล้วนะคะไปกันที่คุณธนภัทรติรังกูลนะคะสวัสดีค่ะคุณธนภัทรคะสวัสดีครับครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์นะครับผมมาที่จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเช้าวันนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงจะมีการเคลื่อนขบวนนะครับตามที่ได้ประกาศกันไปเมื่อประมาณเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาแต่ว่าบรรยากาศล่าสุดนะครับตอนนี้ก็คือมีกลุ่มผู้ชุมนุมก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน200คนนะครับปักหลักชุมนุมแล้วก็ด้านหน้าเวทีเนี่ยอยากให้เห็นเหลือเกินนะครับก็จะมีกลุ่มของประชาชนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยแหละครับเดินทางมานำป้ายข้อความในเชิงที่ต้องการเรียกร้องไปยังกลุ่มของคสช.นะครับก็มีการชูสัญลักษณ์นะครับทั้ง3นิ้วแล้วก็มีพัดนะครับเป็นรูปของตู่น็อกคิโอซึ่งจะมีท่าทางคล้ายกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วก็ด้านบนสุดนะครับจ่านิวตอนนี้ก็เตรียมที่จะประกาศการเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวนี่แหละครับบรรยากาศตรงนี้ที่มีล่าสุดนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับกลุ่มแกนนำของคนอยากเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าตำรวจนะครับอยู่ด้านหน้าบริเวณสนามหลวงเนี่ยจะมากันประมาณ8กองร้อยจำนวน 1,200 นายด้วยกันนะครับเมื่อเทียบเท่ากับสัดส่วนของคนที่มาชุมนุมเนี่ยประมาณ200ถึง300คนก็ถือว่าอาจจะน้อยกันไปพอสมควรนะครับแต่ก็ยืนยันว่าจะยังคงเคลื่อนขบวนอย่างแน่นอนและจะเคลื่อนโดยปราศจากความรุนแรงนะครับถึงแม้ว่าในช่วงบ่ายนั้นจะเดินทางไปที่ทำเนียบนะครับแต่ว่าก็จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะขยายการชุมนุมหรือว่าจะคงกลับไปเพื่อทำการประชุมในช่วงเดือนมิถุนายนกันหรือไม่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศสดๆนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าของหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านหน้าของถนนมหาธาตุนะครับที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับก็เริ่มที่จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งการร้องเพลงทั้งการชูป้ายประกาศเจตนารมณ์นะครับซึ่งผมมีสัมภาษณ์นะครับจานิว
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยจานิวนั้นบอกว่าถึงแม้ว่าประชาชนบางส่วนที่อยากเดินทางมาชุมนุมจะเดินทางเข้ามาไม่ได้เพราะว่าตำรวจเนี่ยปิดกั้นช่องทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียบร้อยนั้นครับแต่ว่าก็มีอีกจุดหนึ่งรองรับก็คือที่อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังเก่าที่ราชดำเนินนะครับก่อนที่จะมีการเคลื่อนพลมารวมกันอีกครั้งเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าของจานิวกันครับคือปัญหาเนี่ยคือตอนนี้คนเข้ามาในบริเวณพื้นที่ไม่ได้แต่เราได้เตรียมพื้นที่ในการรองรับมวลชนอีกจุดหนึ่งไว้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะไปรวมสมทบกันตอนเดินไปถึงนะฮะนี้ประกาศไปแล้วตรงบริเวณกองสลากเก่านะฮะกองสลากเก่าถึงจุดมีสิ่งที่น่ากังวลอะไรไหมครับคือตอนนี้คือเราก็เน้นการเจรจากับตำรวจนะครับถ้ามีการขัดขวางนะครับเราแท้เรากังวลเรื่องว่าเจ้าหน้าที่จะใช้ความรุนแรงกับเราระดับไหนเท่านั้นเองเพราะโดยที่เราไม่รับมือกับการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็เน้นการเจรจาแล้วพยายามให้เห็นว่าให้เราเดินขบวนให้กิจกรรมลุล่วงภายในวันนี้จะเป็นผลดีกว่าซึ่งเราก็ยืนยันชัดเจนว่าสันติวิธีไม่มีปราศจากความรุนแรงในการเดินไปที่เนี่ยครับแล้วก็แล้วก็ให้เดินถึงทำเนียบเราแค่ประกาศขีดเส้นลายประกาศจุดยืนของเรานะครับแล้วก็จะสลายกันในตอนบ่ายเท่านั้นนะครับยืนเดิมก็คือต้องการเลือกตั้งใช่ครับต้องการให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนนะครับเป็นการทวงวันเลือกตั้งและให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งตามที่ได้ประกาศว่าจะมีการประกาศวันเลือกตั้งในเดือนมิถุนาปีครับนอกจากบริเวณด้านหน้าเวทีที่มีการจัดกิจกรรมแล้วนะครับตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงจุดเต็นท์ที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยได้เดินทางมาพักค้างแรมนะครับก็จะมีการจัดตั้งเต็นท์กางไว้ให้แล้วก็เพื่อเป็นการหลบฝนต่างๆนะครับเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะอึมครึมและก็ครึ้มอยู่บ้างพอสมควรนะครับแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็คงยืนยันที่จะจัดการเดินขบวนต่อไปนะครับบริเวณทำเนียบรัฐบาลเพื่อประกาศจุดยืนว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองคือการเลือกตั้งนั่นเองนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะฝั่งนู้นหน่อยฝั่งนู้นเนี่ยคือบริเวณท้องสนามหลวงก็จะเห็นว่าถ้ากล้องซูมไปได้จะมีทั้งรถตำรวจจากพื้นที่ของตำรวจนครบาลประมาณ8กองร้อยด้วยกันเนี่ยประจำจุดต่างๆบริเวณจุดทั้งด้านหน้าแล้วก็จุดตรงท้องสนามหลวงเนี่ยก็จะมีตำรวจประจำการเพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเข้ามาสมทบเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้มวลชนตรงนี้อาจจะมีอยู่บางตาพอสมควรตามที่สื่อนั้นคาดการเอาไว้ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในช่วงเช้าวันนี้ครับแล้วครับขอบพระคุณฮะคุณธนภัทรติรางกูลผู้สื่อข่าวของ Spring News สรุปก็คือในรั้วธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คนอยากเลือกตั้งไม่เกิน200คนแล้วข้างนอกล่ะคะนอกรั้วธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตำรวจ8กองร้อย 1,200 นายไปกันที่คุณสุภรัตน์สาครรัตน์ผู้สื่อข่าวอีก1คนปักหลักอยู่นอกรั้วธรรมศาสตร์ตูดแนวรบทางฝั่งเจ้าหน้าที่กันสักนิดนึงใช่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะคุณสุภรัตน์คะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภรัตน์คะสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกำลังเคลียร์สายกันอยู่นะฮะขณะนี้นะคะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีม็อบกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็จะเคลื่อนขบวนนะคะออกไปมุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาลขณะเดียวกันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้วางกำลังทั้งหมด20กองร้อยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แห่งนี้โดยพลตำรวจตีภคพงศ์ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในครั้งนี้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าวันนี้จะไม่ปล่อยให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลได้อย่างแน่นอนค่ะบรรยากาศกลุ่มมวลชนคนอยากเลือกตั้งเช้าวันครบรอบ4ปีรัฐประหารตำรวจได้วางกำลัง10กองร้อยนะคะบริเวณจำนวน 1,500 นายจากบกน.1 บกน.2 บกน.4 บกน.8 ตำรวจตะเวนชายแดนนะคะโดยแบ่งกำลังกระจายความดูแลความเรียบร้อยพื้นที่โดยรอบบริเวณถนนท่าพระจันทร์ตอกพญาเพชรสะพานผ่านพิภพใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านอกจากนี้นะคะได้วางกำลังตำรวจอีก10กองร้อยที่บริเวณกระทรวงศึกษาธิการและบริเวณเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยการวางตำรวจและก็ดูแลพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์วันนี้มีพลตำรวจตีภคพงศ์พงเพตารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์รอบพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แห่งนี้นะคะส่วนเหตุผลที่ต้องใช้กำลังตำรวจเยอะเนื่องจากว่าตอนแรกแกนนำแจ้งว่าจะมีมวลชนมาชุมนุม 2,000 คน
จึงวางกำลังตำรวจให้เยอะกว่าผู้ชุมนุมแต่ว่ากำลังตำรวจทั้งหมดนะคะที่มาในวันนี้ไม่มีอาวุธในการเข้าควบคุมพื้นที่และมีคำสั่งห้ามใช้อาวุธเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะกรณีใดๆมีเพียงโล่เท่านั้นนะคะที่วันนี้ตำรวจได้เอามาค่ะพร้อมยืนยันคำสั่งเดิมนะคะก็คือห้ามผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืนนะคะจะมีการดำเนินคดีทันทีส่วนการเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันนี้นะคะสามารถเข้าออกได้ทางประตู3เพียงทางเดียวเนื่องจากว่าประตูนี้เมื่อวานจ่านิวหรือว่านายศิรวิทย์นะคะได้นำคีมมาตัดกุญแจออกเจ้าหน้าที่จึงเปิดให้เข้าออกได้แต่ว่าต้องมีการตรวจบัตรประชาชนและก็ตรวจกระเป๋าเพื่อป้องกันบุคคลที่3แฝงตัวเข้ามาก่อเหตุความไม่สงบค่ะขณะที่การจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ขนาดนี้ตำรวจได้ปิดถนนหน้าพระธาตุตั้งแต่แยกพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไปจนถึงแยกถนนหน้าพระลานนะคะโดยใช้แผงกั้นเหล็กรถกระจายเสียงแล้วก็รถตำรวจมาปิดเส้นทางเอาไว้ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมง20นาทีก็จะถึงกำหนดเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่าจะเคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แห่งนี้แม้ว่าล่าสุดศาลปกครองจะยกคำร้องที่ก่อนหน้านี้ผู้ชุมนุมได้มีการขอจัดกิจกรรมคือเดินตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ตามนะคะซึ่งผู้กำกับการสน.ชนะสงครามได้มีการระงับคำร้องเอาไว้ก่อนหน้านี้ผู้ชุมนุมจึงได้มีการไปร้องศาลปกครองให้ไต่สวนการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งศาลถือว่าผิดขั้นตอนเนื่องจากว่าผู้ชุมนุมสามารถอุทธรณ์ค้านคำร้องของผู้ที่ยื่นหนังสือขออนุญาตชุมนุมได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะนายรังสิมันต์โรมแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ระบุว่าทราบคำร้องของศาลปกครองแล้วว่าไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแต่ยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าชุมนุมต่อและก็จะมุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อประกาศข้อเรียกร้องนะคะต่อนายกรัฐมนตรีที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายรังสิมันต์โรมก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าถ้าเกิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะไม่มีการกำหนดกรอบเวลาในการเลือกตั้งขึ้นมาหลังจากนี้จะมีการออกมาชุมนุมกันอีกครั้งและจะยกระดับการชุมนุมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าการเดินในวันนี้นะคะจะใช้วิธีการเดินเพื่อไปเจรจากับตำรวจอย่างสันติวิธีเพื่อที่จะขอออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้มุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาลค่ะหากคุณผู้ชมเห็นด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะมีกองกำลังของเจ้าหน้าที่ยืนเพื่อที่จะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บริเวณโดยรอบนะคะอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้หากมีความเคลื่อนไหวทีมข่าวสปริงนิวของเราจะรายงานกลับไปทางสถานีอีกครั้งสุภรัตน์สาครรัตน์ข่าวจริงสปริงนิวรายงานค่ะขอบคุณนะคะคุณสุภรัตน์สาครรัตน์ค่ะทีมข่าวสปริงนิวครับในรั้วธรรมศาสตร์ยังปักหลักไม่เกิน200คนแต่ข้างนอกตำรวจเพิ่มเป็น 1,500 นายค่ะดังนั้นเราจะไปกันที่พลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสวัสดีครับท่านรองพานุรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผมครับครับสถานการณ์ภายในรั้วธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไม่เกิน200คนใช่ไหมครับณขณะนี้ตอนนี้ครับผมเนี่ยดูแลที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้จัดการจังหวัดนครบาลให้ดูแลความปลอดภัยสถานที่รอบทำเนียบรัฐบาลซึ่งอยู่บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลทางผู้จัดการจังหวัดนครบาลได้ประกาศให้เป็นเขตควบคุมครับหมายความว่าจากรั้วทำเนียบรัฐบาลออกมา50เมตรห้ามไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปในเขตครับหากว่าเข้าไปในเขตก็จะผิดพรบชุมนุมนะครับมีอัตราโทษจำคุก6เดือนแล้วก็ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับส่วนที่ธรรมศาสตร์ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้ชุมนุมนะครับที่อยู่ในรั้วธรรมศาสตร์ประมาณ200คนครับแล้วก็อยู่บริเวณด้านนอกตรงบริเวณเจดีย์ขาวประมาณ16คนครับเท่าไหร่นะทั่วไป10กว่าคนเห็นครับมีจุดอื่นอีกไหมคะที่เขาจะนัดกันระหว่างทางในการที่จะเคลื่อนมาที่ทำเนียบรัฐบาลผมได้รับรายงานมีแค่2จุดครับคืออยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับบริเวณเจดีย์ขาวครับสถานการณ์ขณะนี้ภายในรั้วธรรมศาสตร์ไม่เกิน200คนขณะเดียวกันตรงเจดีย์ขาวก็คือตรงกองสลากเก่านะฮะใช่ๆครับก็น่าจะสัก10กว่าคนเท่านั้นเองกลมๆนะครับ16คนครับ16คนครับสัก16คนด้วยนะคะ16คนเท่านั้นเองนะฮะแต่ปรากฏว่าตำรวจเฉพาะ
นอกรั้วธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อย่างน้อยๆนะฮะ 1,500 นายเข้าไปแล้วยังไม่นับรวมถึงจุดอื่นด้วยกระทรวงศึกษาธิการมันเยอะมากเลยนะฮะท่านรองไม่เยอะครับไม่เยอะครับคือต้องเข้าใจว่าตำรวจมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่บริเวณที่กว้างและจะต้องดูแลความปลอดภัยทั้งสถานที่และก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคือเราก็ต้องการมือที่3ที่จะเข้ามาแทรกแซงให้เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นกำลังที่มาดูแลเนี่ยยืนยันว่ามาดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและให้ผู้ที่ชุมนุมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับครับในภาพรวมๆนะครับกำลังเจ้าหน้าที่ไล่กันตั้งแต่ตรงธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ระหว่างทางก่อนถึงทำเนียบและรวมถึงที่จุดทำเนียบนะครับเบ็ดเสร็จเราใช้ทั้งหมดสักกี่กองร้อยกี่นายครับรวมๆนะเฉพาะตำรวจ20ประมาณ20กองร้อยครับ20กองร้อย20กองร้อยนี่กี่นายกี่พันนายนะฮะกองร้อยละ150นายก็ประมาณ 3,000 นายครับประมาณ 3,000 นายกระจายตั้งแต่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ระหว่างทางและรวมถึงที่ทำเนียบด้วยนะฮะถูกต้องครับมีคนเขาวิจารณ์อย่างนี้ครับเขาบอกว่าความสำเร็จของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งไม่ได้อยู่ที่สามารถดึงมวลชนมาร่วมปักหลักค้างคืนได้กี่คน200ก็200แต่เขาบอกว่าความสำเร็จของเขาอยู่ที่สามารถดึงเจ้าหน้าที่มารอรับพวกเขาได้ถึง 3,000 นายนี่คือเขาบอกว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วในทางการเมืองท่านรองวิเคราะห์อย่างไรครับไม่ครับไม่ได้ครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยสถานที่ดูแลความปลอดภัยบุคคลแล้วก็ให้การจราจรให้การจราจรกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานั่นคือตรรกะที่เราจัดเจ้าเทียมหลวงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยรั้วทำเนียบรัฐบาลเนี่ย4ด้านนะครับแล้วก็ประกาศเป็นเขตควบคุมแล้วนี่คือประกาศตามกฎหมายออกมาอีก50เมตรลองคิดดูครับรอบๆทำเนียบรัฐบาลเนี่ยกี่กิโลครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าการใช้กำลังแค่8กองร้อยในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยยังถ้าดูแลสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญเนี่ยถือว่าน้อยมากครับแล้วก็การเคลื่อนขบวนหรือเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็ต้องเรียนว่าน้องนักศึกษาที่ชุมนุมในธรรมศาสตร์นะครับเป็นการชุมนุมและการเมืองนะครับไม่ใช่ไม่ได้ชุมนุมตามพรบสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากคสช.ก่อนนี่คือสำคัญครับการที่ตำรวจจะไปดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆเนี่ยน้องๆจะต้องได้รับอนุญาตจากคสช.ก่อนเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวออกจากทำเนียบที่จะมารัฐบาลถือว่าผิดกฎหมายแล้วครับไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้นะครับตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยการดูแลความปลอดภัยต่างๆตั้งแต่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มาที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นระยะทางก็ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็รอบๆทำเนียบก็มีพื้นที่มากก็ได้ใช้กำลังประมาณ20-100ถือว่าเหมาะสมแล้วครับในการที่จะทำให้พื้นที่ต่างๆทั้งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยทั้งความปลอดภัยของสถานที่ด้วยครับค่ะท่านรองเรียนถามนิดนึงในหลักการวันนี้ไม่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเจรจาต่อรองขอเคลื่อนขบวนออกมาจะมาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือจะมาทำเนียบเนี่ยเราจะไม่มีการให้เคลื่อนไม่มีการต่อรองไม่มีการเจรจาที่จะยอมให้เคลื่อนขบวนออกใช่ไหมคะในนี้คือถือว่าเป็นหลักเลยไหมคะนโยบายของผู้กำชาของสหประชาชาติห้ามเคลื่อนโดยเด็ดขาดครับห้ามเคลื่อนโดยเด็ดขาดครับเพราะก็เดี๋ยวผมที่เรียนนะครับว่าทุกอย่างก็ต้องมีเหตุผลครับทางที่เป็นที่ตามหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ทั่วไปผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็ประกาศออกมาชัดเจนนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งต้นปี2562น้องๆก็จะมาให้มีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน61ก็อีกสั้นแค่ไม่กี่ 2-3 เดือนมันไม่มีระยะอะไรที่ต้องมาเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้องๆจะเคลื่อนก็ต้องยึดหลักกฎหมายครับเพราะขณะนี้ผมกลับเรียนผมที่พูดอยู่เสมอว่า10ปีที่ผ่านมาครับมีพี่น้องประชาชนนะครับล้มเสียชีวิตเนี่ยเป็นร้อยนะครับทหารก็บาดเจ็บเราต้องอยากต้องยึดหลักนิติรัฐครับต้องยึดถือกฎหมายถ้าไม่ยึดถือกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่สงบครับก็จะมีรัฐบาลก็ประกาศอยู่แล้วว่าจะมีการเลือกตั้งต้นปี62นั่นก็รอความชอบธรรมต่างๆเนี่ยผมว่าน้องๆเนี่ยต้องเข้าใจผมก็เข้าใจนะครับก็มีจุดยืนให้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายครับค่ะไม่ทราบว่าทางตำรวจได้เตรียมรับมือไว้อย่างไรครับในกรณีถ้าหาก
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขายั่วให้ตำรวจจับฝ่าฝืนคำสั่งเขาเคลื่อนออกจากรั้วธรรมศาสตร์จริงๆเตรียมรับอย่างไรและจะดำเนินการอย่างไรจะแอคชั่นอย่างไรครับคือถ้าเขายั่วให้จับที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์นะครับก็ถ้าออกมาหมายถึงว่าถ้าออกมาก็ทางเจ้าที่ที่ดูแลที่นั่นก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแต่ถ้าหลุดรอดมาที่ทำเนียบรัฐบาลผมเรียนว่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยประกาศเป็นเขตห่วงห้ามแล้วครับเรามีแผงเหล็กมากั้นเรามีป้ายมาติดว่าเป็นเขตห้ามชุมนุมถ้าพี่น้องประชาชนนะครับเคลื่อนเข้ามาในเขตห้ามชุมนุมหรือเขตควบคุมก็จะต้องถูกจับกุมทันทีครับผมเข้าใจว่าเตรียมยุทธการที่จะจับกุมตั้งแต่หน้าธรรมศาสตร์แล้วใช่ไหมครับถ้าเคลื่อนออกมาจริงๆก็ถือว่าถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับอ๋อครับเตรียมสถานที่ไว้รองรับแล้วใช่ไหมครับก็เป็นไปตามแผนครับทางผู้ใหญ่ก็ได้มีแผนที่จะรองรับเรื่องนี้อยู่แล้วครับอ๋อในเบื้องต้นจะนำตัวไปที่สโมสรตำรวจก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าจะนำตัวที่ไม่ได้ครับต้องไปที่สน.ครับสน.สถานีตำรวจครับอ๋อฮะเอาละครับนี่ก็คือภาพรวมๆแต่ว่าไม่มีอะไรหนักใจใช่ไหมครับท่านรองเพราะว่าการข่าวก็บอกว่าก็มากันหลักร้อยเท่านั้นเองและนาทีนี้เจดีขาวไอ้ตรงกองสลากก็16แล้วก็ในรั้วธรรมศาสตร์มันก็แค่200ไม่เกินเบ็ดเสร็จก็นิดเดียวดูแล้วไม่น่าไม่มีอะไรหนักใจฮะก็ไม่ใช่เรื่องหนักใจไม่หนักใจครับคือผมว่าทุกอย่างต้องอยู่ด้วยบนเหตุผลครับโอเคคือตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วครับก็น้องๆนักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ยึดหลักกฎหมายไม่ยึดหลักนิติรัฐเนี่ยมันก็จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทันทีถ้าฝ่าฝืนกฎหมายก็เป็นเรื่องที่เจ้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายอีกแค่นั้นนะครับค่ะค่ะครับเอาละครับต้องกลับขอบคุณมากครับท่านรองครับค่ะขอบคุณนะคะรองคนตรวจตีพานุรัตน์หลักบุญนะคะเขามีข่าวว่าตอนวันนี้9โมงเช้าโฆษกคสช.ร่วมกับผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแถลงข่าวประเด็นการชุมนุมทางการเมืองณห้อง60ปีที่สรกทบค่ะเอาละครับถ้าผมตั้งคำถามเอากับรองพานุรัตน์หลักบุญผมถามจริงๆนะค่ะประเด็นหรือชัยชนะของคนอยากเลือกตั้งไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนที่สามารถระดมมาได้ค่ะแต่ชัยชนะหรือความสำเร็จวัดจากสามารถดึงตำรวจให้มารอรับได้กี่นายแต่เที่ยวนี้ระดมได้200คนก็มาตรฐานของเขาเนี่ยแหละ100 200แต่สามารถดึงตำรวจออกจากกรมกองมารอรับได้ถึง 3,000 นาย20กองร้อยถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับมุมผู้ชุมนุมแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะโอเวอร์ไหมค่ะเอาละครับขออนุญาตไปพักสักครู่ค่ะ